อันนี้ช่วงหนังจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าวันนี้จอยจะทำน่องไก่ทอดนะสะโพกไก่ทอดนะเพื่อนๆนะทอดแบบสไตล์แบบบ้านๆเนาะบ้านเราอะแถวบ้านเราเขาจะทอดใส่แบบพริกแกงโรยใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยจ้าเพื่อนๆนะเมนูนี้เมนูคิดถึงอดีตจ้ะนะย้อนยุคคิดถึงอดีตตอนเด็กๆจอยก็มีไก่จ้ะแล้วแต่เพื่อนๆจะทำนะจะทำแค่2ชิ้นก็ได้3ชิ้นก็ได้หรือชิ้นเดียวก็ทำนะจอยทำทีละเยอะๆเพราะว่าบ้านจอย4คนเพื่อนๆมีแต่คนที่กำลังกินจ้ะนะน้องแอนน้องไม้นี่ก็กำลังวัยกำลังกินนะจ้ะกินเยอะกินจุแอนดี้ก็เขาอยากจะกินก็กินถ้าไม่อยากกินก็ให้เขามีเมนูของเขาเองละจ้ะนะมาดูกันจ้ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเพื่อนๆส่วนผสมก็จะมีแป้งจ้ะของจอยนี่ใช้ไอ้ที่ว่าแป้งที่ทำ Fit and Chip นะเพื่อนๆนะถ้าใครไม่มีก็ใช้แป้งโกกิหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้จ้ะนะพริกแกงจ้ะจะตำเองก็ได้หรือจะซื้อมาก็ใช้ไปจ้ะน้ำเย็นจัดจ้ะน้ำเปล่านะเย็นจัดน้ำตาลทรายใบมะกรูดหั่นฝอยผงชูรสน้ำปลาเกลืออันนี้เกลือนะเพื่อนๆนะอันนี้ไก่จ้ะน้ำปูนจ้ะถ้าใครไม่ใส่ผงชูรสก็ใส่รสดีจ้ะนะเนี่ยจะกะปริมาณเราเองจ้ะจะทำมากทำน้อยเพื่อนๆสามารถกะปริมาณเราเองเนาะขั้นตอนแรกจ้ะใส่แป้งลงไปจะกะเอาจ้ะอย่างที่บอกจ้ะมีแป้งโกกิก็ใช้แป้งโกกิมีแป้งข้าวเจ้าก็ใช้แป้งข้าวเจ้าจ้ะเราจะใส่ผงชูรสจ้ะใครไม่กินผงชูรสก็ผ่านไปจ้ะใส่อย่างอื่นแทนเอาเนาะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันจ้ะจากนั้นน้ำตาลจ้ะจะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายก็ได้จ้ะนะใครไม่ใส่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่จ้ะเกลือนิดหน่อยจ้ะกระปุกเกลือที่อังกฤษจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะใส่ไปจ้ะรสชาติก็กะเอาตามที่เพื่อนๆจะกินนะจ๊ะคนให้เข้ากันจ้ะจากนั้นใส่น้ำเย็นลงไปจ้ะกะเอาก่อนใส่ทีละนิดๆก่อนจะเพิ่งไปใส่หมดถ้วยจ้ะน้ำปูนจ้ะน้ำปูนใสเพื่อความกรอบนานจ้ะใส่ลงไปไม่มีก็ไม่ต้องใส่จ้ะน้ำปลาจอจะใส่ทีหลังจ้ะถ้าแป้งเขาไอ้นี่เกินไปนะเพื่อนๆนะแป้งถ้าแป้งเขาไอ้นี่เหลวเกินไปก็เพิ่มได้จ้ะเพิ่มไปเรื่อยๆข้นเกินไปก็เติมน้ำจ้ะใส่น้ำปลาจ้ะหรือจะใส่ซีอิ๊วปรุงรสฝาเขียวก็ได้หรือไอ้นี่ก็ได้จ้ะซีอิ๊วขาวจ้ะนะเดี๋ยวเพิ่งใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มจ้ะคนให้เข้ากันจ้ะแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะพี่แกงจ้ะพี่แกงเผ็ดจอยจะใส่เยอะๆจอยอยากกินเผ็ดๆเพื่อนๆทอดไก่แบบเผ็ดๆอ่ะเนี่ยจ้ะใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนๆนะแต่ว่าไอเมนูนี้ที่จอยทำนี่คือมันเมนูสมัยก่อนไงเพื่อนๆสมัยนี้ก็มีอยู่จ้ะแต่จอยคิดถึงสมัยก่อนอะจอยเลยมาทำจ้ะพริกแกงก็ต้องไอนี่ด้วยนะเพื่อนๆนะเผื่อมันเค็มถ้าเค็มก็เพิ่มแป้งเข้าไปอีกจ้ะเติมน้ำไปอีกจ้ะคนให้เข้ากันจ้ะนี่จ้ะประมาณนี้ใส่มะกรูดลงไปจ้ะถ้าเค็มก็ตัดด้วยหวานจ้ะมันจะออกเค็มๆหวานๆเผ็ดๆนั้นเพื่อนนะสูตรเนี้ยนี่จ้ะใส่ลงไปเสียดายมันใบมะกรูดที่เมืองนอกหายากจ้ะน้ำตาลใส่อีกจ้ะเพราะว่ารู้สึกเค็มกับพริกแกงจอยลืมไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ใครแบบชอบรสชาติยังไงก็ชิมเอาเองเลยจ้ะใช้มือแตะชิมก่อนที่เราจะเอาไก่ลงคลุกเคล้านะ
จอยใช้ตะกร้อพ่ออะไรเพื่อนๆจอยไอ้นี่จ้ะมันคนแล้วแบบเครื่องแกงมันไอ้นี่มันเข้ากันดีจ้ะนะใช้มือนวดก็ได้จ้ะใครไม่มีตะกร้อเนี่ยกายใบมะกรูดจ้ะอย่างเงี้ยบางคนก็เอาใบมะกรูดมาคลุกไว้ทีหลังมาใส่ทีหลังก็ได้จ้ะนะใส่ตอนที่ว่าเราเอาไก่ลงผสมกับแป้งแล้วอะแต่จอยชอบทำอย่างนี้จ้ะไก่ลงไปจ้ะใส่ให้หมดเลยจ้ะบางคนก็ทำชิ้นเล็กๆนะเพื่อนๆนะจอยชอบทำชิ้นใหญ่ๆมันดูน่ากินจ้ะเราไม่ได้ทำขายคลุกเขาจ้ะบางสูตรเขาก็จะพักไว้ประมาณสัก15 นาที10 นาที15 นาทีนะเพื่อนๆนะจอยก็จะพักไว้ประมาณ10 นาทีจ้ะบางคนก็ทำเอาไว้นานกว่านั้นก็ได้จ้ะนี่จ้ะครบ10 นาทีแล้วเดี๋ยวจอยก็จะนำไปทอดจ้ะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนเลยจ้ะนะพอร้อนแล้วค่อยลดมาเหลือไฟปานกลางจ้ะเพื่อนๆน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เลยจ้ะใส่ไก่ลงไปเลยจ้ะเพื่อนเขาก็จะมีการกระเด็นด้วยนะเพื่อนๆนะเพราะว่าไอ้นี่จ้ะมันมีหนังไก่เนาะมันก็จะมีการกระเด็นก็เรามัดระวังด้วยจ้ะนี่จ้ะทอดจนกว่าเขาจะสุกตอนนี้ใช้ไฟปานกลางนะเพื่อนๆนะถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม้จ้ะนะมันจะไหม้ก่อนสุกจ้ะค่อยๆใจเย็นๆทอดไปเรื่อยๆจ้ะนะจะใจร้อนไก่ชุบแป้งทอดแบบนี้แป้งจะไม่กรอบมากนะเพื่อนๆนะจะไม่กรอบมากจะแบบธรรมดาจะพอคลายความร้อนเขาก็จะนิ่มจ้ะนะจะไม่กรอบมากจ้ะเพราะว่าเนื้อไก่เขามีน้ำจ้ะเพื่อนๆนะเขามีน้ำอยู่จะทำให้แป้งกรอบไม่นานจ้ะเพราะว่าการทอดอาหารในต่างประเทศอ่ะมันแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยจ้ะเพื่อนๆนะมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยแล้วอุณหภูมิห้องด้วยจ้ะความกรอบมันก็จะแตกต่างกันเนาะถ้าอากาศร้อนอาหารทอดๆก็จะมีความกรอบนานกว่าอากาศหนาวจ้ะเพราะว่าที่เมืองนอกส่วนใหญ่มันจะอากาศไอ้นี่จ้ะอับชื้นจ้ะนะอากาศเย็นอับชื้นความกรอบของอาหารที่แบบทอดๆจ้ะไม่นานจ้ะนะมีเพื่อนๆถามอยู่จ้ะจอยก็คราวนั้นจอยก็ลืมตอบไปจ้ะนะอันนี้คือตอบอีกรอบนะเพื่อนๆเนาะสุกแล้วจ้ะ
สุกแล้วจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะอันนี้แป้งเหลือจอยก็เอาลูกชิ้นปลามาทอดจ้ะเอาลูกชิ้นปลามาชุบแป้งทอดนี่จ้ะสุกแล้วจ้ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะนะอย่างนี้จ้ะก็จะมีความกรอบนิดๆจ้ะเพราะว่าไก่เขาจะมีน้ำเยอะไงเพื่อนๆ นะมันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนที่จอยกินก็อย่างนี้จ้ะตอนสมัยเด็กๆ ก็จะประมาณนี้แต่กรอบนิดๆไม่กรอบมากครับช่วงนี้ช่วงให้นี่จ้ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูกินกับข้าวข้าวสวยจ้ะหนังมันช่วงนี้เดี๋ยวจะชิ้นยากแต่มันไอ้นี่อร่อยจ้ะอันนี้ช่วงหนังจ้ะนี่ละจ้ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะเพื่อนๆนะทำได้ทำขายได้นะเพื่อนๆนะทำขายได้ทำกินได้ก็ซื้อซี่โครงไก่ยิ่งดีจะมันได้สุกเร็วๆเนาะสมัยก่อนก็จะกินซี่โครงไก่ไงโอเคไงจอยฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย